ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอสันติภาพจงมีแด่ทุกท่านนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับผมได้รับมอบหมายเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับจากอาจารย์ชันวิทย์ครั้งแรกที่รับก็ไม่ยังนึกไม่ออกว่าผมจะทำเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็นึกไม่ออกถึงกระบวนการในการที่จะทำงานอย่างไรกับการแปลนะเพราะผมก็เป็นชิ้นแรกที่ผมได้แปลหนังสือนะครับแต่ด้วยภูมิหลังแล้วก็ความสนใจที่ เริ่มจากความสนใจเกี่ยวกับอินโดนีเซียแล้วก็ในช่วงที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยมันเป็นช่วงที่อินโดนีเซียมันพังในยุคของซูฮาโตมันเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นมากๆกับการเรียนเรื่องการเมืองอินโดนีเซียแล้วก็ช่วงที่ผมอยู่ปี2ปี3เนี่ยมันเป็นช่วงที่ติมอร์เป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ช่วงนั้นได้ยินได้ฟังเรื่องราวจากอาจารย์วิทยาแล้วก็อาจารย์ชันวิทย์ที่เดินทางไปติมอร์ตะวันออกผมอยู่ในช่วงของการตอนเรียนหนังสือผมคือช่วงที่ติมอร์เป็นประเทศพอดีนะครับคือก็โตมาในช่วงที่ติมอร์ได้เริ่มสร้างประเทศก็ตัดสินใจรับที่จะแปลเล่มนี้ให้กับอาจารย์ชันวิทย์ด้วยเหตุผลเรื่องของความสนใจอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับแล้วในช่วงที่ติมอร์เป็นฉลองเอกราชอย่างเป็นทางการในปี2002เนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เดินทางไปอินโดนีเซียด้วยนะครับ1เดือนก่อนที่ติมอร์จะฉลองเอกราชอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาเนี่ยผมได้เจอกับนักศึกษาติมอร์ที่อยู่ในอินโดนีเซียแล้วก็ได้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับ เรื่องราวของติมอร์ตะวันออกในช่วงเวลานั้นซึ่งมันน่าสนใจมากคือเขามีความรู้สึกตื่นเต้นที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศให้เราฟังพอเราบอกว่ามาจากเมืองไทยเนี่ยทุกคนก็รู้จักว่าทหารไทยเข้าไปมีบทบาทในการฟื้นฟูติมอร์ตะวันออกในช่วงเวลานั้นนะครับหลังจากที่หย่อนบัตรคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วก็ได้รับเสียงส่วนใหญ่เป็นเอกราชในปี1999นะครับทีนี้แต่น่าสนใจคือที่ว่าเพื่อนอินโดนีเซียส่วนมากเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับการเป็นเอกราชของติมอร์ตะวันออกอันนี้น่าสนใจมากคือว่าคือผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าติมอร์ตะวันออกเป็นเอกราชในช่วงที่อินโดนีเซียพังระบอบซูฮาโตพังในปี1998แล้วมันนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่เปิดเต็มไปหมดเลยในประเทศนะครับแล้วก็พูดถึงประชาธิปไตยแต่ที่สุดแล้วนะครับพอไปจับเรื่องชาติคนที่โปรเรื่องประชาธิปไตยวิพากษ์วิจารณ์ซูฮาโตรู้สึกไม่แฮปปี้ที่จะต้องเสียติมอร์ไปนะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยคล้ายๆกับกรณีของคนพม่าที่ไม่ค่อยมีใครมาดีเฟนต์โรฮิงกรณีของโรฮิงญาทุกคนก็จะรู้สึกประหลาดว่าทำไมประเด็นเรื่องโรฮิงญาถึงถูกเพิกเฉยจากแอคทิวิสต์จำนวนมากในพม่านะครับคือผมคิดว่าภาวะของความเป็นชาติในช่วงที่ติมอร์เกิดเนี่ยประชาธิปไตยกับชาติเนี่ยยังเดินไปคนละทางนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่เล่าให้ฟังในช่วงที่ผมได้รู้จักติมอร์ตะวันออกในช่วงแรกนะครับทีนี้ในส่วนของหนังสือนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับอาจารย์จอห์นจีเทเลอร์เนี่ยแกแปลมาก่อนที่จะได้เห็นติมอร์เป็นเอกราชหมายความว่าหนังสือจะจบในบทที่13เนี่ยนะครับจะจบก่อนที่อินโดนีเซียจะพังในปี1998และก่อนที่จะมีการลงประชามติในปี1999นะครับแต่ทีนี้ในบทนำเนี่ยแกมาเขียนที่หลังคือบทนำจะเป็นบทเดียวที่พูดถึงติมอร์ช่วงที่คือเข้าได้เข้าเข็มหมายความว่าช่วงประมาณปี1998จนถึง1999นะครับช่วงที่อินโดนีเซียใกล้ที่จะพังด้วยวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในปี1997นะครับก็คือเล่าเหตุการณ์การล็อบบี้ทางการเมืองจนไปถึงวันที่มีการหย่อนเสียงลงประชามติในปี1999แล้วก็การถูกถล่มจากฝ่ายทหารบ้านที่ติดอาวุธโดยกองทัพอินโดนีเซียนะครับนั่นเป็นบทเดียวที่จะพูดถึงติมอร์ตะวันออกในช่วงที่เป็นเอกราชนะครับทีนี้แปลว่าอีก13บทที่เหลือเนี่ยก็จะเล่าถึงการต่อสู้ของติมอร์ตะวันออกและการเข้ามาของโปรตุเกสน่าสนใจว่ามีเพียงแค่2บทนะครับคือบท1และบทที่2เนี่ยจะพูดถึงโปรตุเกส
คือเปิดมาบทแรกบทที่1ถ้าทุกท่านมีหนังสืออยู่ในมือเนี่ยชื่อว่าความเสื่อมถอยของอนานิคมคือเปิดเรื่องมาคือเล่าว่าอนานิคมมันเข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างไรคือพูดสั้นมากเกี่ยวกับ อิทธิพลของในทางประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาในศตวรรษที่16มาในดินแดนแถบที่เป็นอินโดนีเซียตะวันออกในปัจจุบันนะครับแล้วก็เล่าถึงอิทธิพลของโปรตุเกสที่ส่งผ่านมาถึงติมอร์ตะวันออกพอไปเริ่มบทที่3ปุ๊บเนี่ยจะพูดถึงปี1975นะครับในช่วงที่อินโดนีเซียเนี่ยพยายามที่เตรียมการที่จะเข้ามายึดครองติมอร์ตะวันออกในช่วงการเปลี่ยนผ่านหลังจากที่โปรตุเกสมีความเปลี่ยนแปลงในปี1974นะครับหลายท่านคงรู้จักปฏิวัติดอกคาเนชั่นซึ่งนำไปสู่ดีโคโลไนเซชันการปลดอาณานิคมในหลายๆที่ที่โปรตุเกสครอบครองนะครับเช่นอังโกลาโมซัมบิกกินีบิซาวซึ่งติมอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับทีนี้ตั้งแต่บทที่3ที่ผมเล่าเนี่ยก็จะเล่าตั้งแต่ตรงนั้นนะครับจนถึงบทสุดท้ายคือบทที่13แปลว่าหนังสือที่พูดถึงประวัติศาสตร์ติมอร์ตะวันออกเนี่ยมากกว่าครึ่งมากกว่าค่อนเนี่ยนะครับจะพูดถึงการต่อสู้คือมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างจะนองเลือดมากๆนะครับว่าด้วยการต่อสู้กับกองทัพอินโดนีเซียนะครับจนถึงช่วง เป็นเอกราชในบทนำที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะเรสประเด็นในการคุยวันนี้ก็อาจจะมีอยู่ 2-3 เรื่องนะครับก็คือพลังที่อยู่เป็นเงื่อนไขสำคัญมากที่นำไปสู่การเป็นเอกราชนะครับในทางหนึ่งคือเรื่องของศาสนาแล้วก็อีกทางหนึ่งคือเรื่องประเด็นทางสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นประเด็นใหม่มากๆในยุคหลังสงครามเย็นเพื่อผมตั้งที่กำแพงเบอร์ลินจบเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นสิทธิมนุษยชนกลายเป็นประเด็นสำคัญมากในการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็เป็นประเด็นที่มีบทบาทต่อการเป็นเอกราชของหลายๆประเทศในโลกนะครับแล้วเล่าให้ฟังว่าในหนังสือเนี่ยจะพูดถึงลักษณะตัวตนของคนติมอร์แล้วก็เขามานับถือศาสนาคริสต์ได้อย่างไรแล้วก็จะพูดถึงบทบาทที่ศาสนาคริสต์มีส่วนอย่างมากนะครับทั้งในเชิงของสถาบันตัวของเชิร์ชเองและในตัวของความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าเนี่ยนะครับที่ทำให้คนเนี่ยสามารถรวมกันติดแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จในการเป็นเอกราชนะครับอาจารย์เทเลอร์เนี่ยนะครับพูดถึงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากคือว่าในติมอร์ตะวันออกช่วงกว่า400ปีที่โปรตุเกสปกครองเนี่ยนะครับมีคนประมาณ 2-5% เท่านั้นนะครับที่พูดภาษาโปรตุเกสได้แล้วคนจำนวนเนี้ยคือคนที่รับนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแต่เอาเข้าจริงปริมาณหรือจำนวนคนที่ประมาณผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 93% ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือ 90% ขึ้นเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในปัจจุบันเนี่ยนะครับปฏิบัติศาสนกิจหรือปาวารณาตนเป็นคาทอลิกจริงๆเนี่ยนะครับช่วงที่อินโดนีเซียยึดครองหมายความว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคนติมอร์เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าปาวารณาตนเป็นคาทอลิกคนส่วนใหญ่นะครับที่ผมพูดถึงแต่ด้วยสภาพทางสังคมและการเมืองในขณะนั้นเนี่ยมันผลักให้คนเนี่ยเข้าหาโบสถ์นะครับแล้วที่สำคัญคือว่าอินโดนีเซียในปี1965ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดการยึดอำนาจแล้วซูฮาโตขึ้นเนี่ยนะครับมีการบังคับให้คนเนี่ยนับถือศาสนาถ้าใครไม่นับถือศาสนาคือคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ข้อกล่าวหาหนึ่งที่อินโดนีเซียพูดถึงการยึดครองติมอร์ตะวันออกก็คือภัยของคอมมิวนิสต์ในปี1975นึกถึงบรรยากาศการเมืองหลังจากที่ไซง่อนแตกใช่ไหมครับบรรดากลุ่มการเมืองต่างๆในติมอร์ตะวันออกเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญนี่ก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์คือข้ออ้างอย่างหนึ่งในการยึดครองคือการป้องกันภัยคอมมิวนิสต์ทีนี้สองเรื่องมันมาบรรจบกันมันทำให้คนเนี่ยวิ่งไปหาโบสถ์หนึ่งคือต้องปวารณาตนเป็นศาสนิกของศาสนาหนึ่งนะครับสองคือบรรยากาศของการคุกคาม
ของกองทัพอินโดนีเซียนะครับทำให้คนเนี่ยวิ่งเข้าหาพระเจ้าในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือว่าในปี1965นี่นะครับศาสนาจักรคาทอลิกที่วาติกันเนี่ยประกาศสังคายนาวาติกันที่2คือยอมให้ภาษาที่ใช้ในโบสถ์เป็นภาษาท้องถิ่นแต่ก่อนเวลาเราบิสซาเนี่ยเราบิสซาเป็นภาษาลาตินแต่หลังจากปี1965ทุกคนบิสซาเป็นภาษาท้องถิ่นคือมันด้วยปัจจัยแบบนี้ทำให้คนเนี่ยกลับเข้ามาหาวัดมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าวัดหรือโบสถ์เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตด้วยบรรยากาศของติมอร์เนี่ยนะครับมันเริ่มผลักให้คนเนี่ยวิ่งเข้าหาโบสถ์นะครับแล้วมากไปกว่านั้นคือว่าติมอร์ตะวันออกถูกอินโดนีเซียยึดครองในทางการเมืองรัฐบาลกลางเป็นรัฐบาลกลางของอินโดนีเซียใช่ไหมครับแต่ในทางศาสนาจักรศาสนาจักรอินโดนีเซียไม่ได้เข้าไปมีบทบาทในติมอร์ตะวันออกเลยคือถ้าใครเป็นคือคนคริสต์เนี่ยจะจ้องจดทะเบียนเป็นศาสดิกกับวาติกันใช่ไหมครับแปลว่าศาสนาจักรของอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในติมอร์ตะวันออกติมอร์ตะวันออกยังขึ้นตรงกับวาติกันนั่นหมายความว่าเอกราชในทางศาสนายังคงอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าที่สุดแล้วนะครับขบวนการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของติมอร์ตะวันออกเนี่ยจะไปโฟกัสอยู่ที่พลังของศาสนาเป็นสำคัญนักรบที่อยู่ในกองกำลังของฟลันตินก็ดีแม้แต่เฟรติลินเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเป็นนักบวชเป็นเนรที่จะต้องบวชเป็นพระสงฆ์ในคริสตศาสนานะครับแต่สุดท้ายก็คือกลายมาเป็นคนที่ทำงานด้านการเมืองนะครับแล้วก็ในช่วงที่อินโดนีเซียยึดครองเนี่ยนักบวชคุณพ่อต่างๆในที่ต่างๆเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นศูนย์รวมคล้ายๆในทางจิตใจแล้วก็ในทางกำลังคนด้วยนะครับที่ต่างว่าถ้าเกิดมีกรณีของการหนีภัยสงครามหมู่บ้านถูกบุกต่างๆเนี่ยที่ที่นึกถึงเป็นที่แรกๆคือบ้านพักของพระสงฆ์นะครับ อันนี้จะมีตัวอย่างที่ชัดเจนในกรณีของสังฆราชเบลโลนะครับที่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากคือว่าแกได้เป็นสังฆราชคนแรกที่เป็นคนพื้นเมืองได้รับการแต่งตั้งให้มันประจำอยู่ที่ติมอร์ตะวันออกในช่วงที่ประเทศเนี่ยอยู่ภายใต้การยึดครองของอินโดนีเซียคือมันทำให้เรื่องชาติเรื่องศาสนาเนี่ยมันไปด้วยกันอย่างมีพลังมากๆนะครับในช่วงเวลานั้นแล้วก็บทบาทของศาสนาจักรวาติกันเองเนี่ยนะครับก่อนเป็นเอกราชเนี่ยนะครับสันตะปาปายอนปอนที่2เนี่ยเดินทางไปติมอร์ในปี1989อันนั้นเป็นจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดพีคสำคัญมากคือว่ามันทำให้การล็อบบี้รัฐบาลตะวันตกในการที่จะหันหลังนะครับกลับลำจากการที่เคยหนุนอินโดนีเซียในช่วง1975ในการยึดครองเนี่ยเริ่มมองประเด็นอินโดนีเซียในมุมที่ต่างไปนะครับแต่ว่ามันใช้เวลามากจนมาจบที่ปี1999นะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังในส่วนของบทบาทของศาสนาจักรทีนี้ในส่วนที่2คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับในหนังสือเล่มนี้มีเอกสารที่ใช้จดหมายของผู้ลี้ภัยเป็นจำนวนมากเป็นที่น่าสนใจมากว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่จะเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ประชาชนก็ได้นะครับในแง่ของพงศาวดารนึกถึงมันเป็นบันทึกของผู้ลี้ภัยที่ลี้ภัยไปตามที่ต่างๆในออสเตรเลียบ้างในโปรตุเกสบ้างนะครับแล้วก็อาจารย์เทเลอร์เนี่ยใช้เอกสารส่วนนี้ในการร้อยเรียงแล้วก็เป็น reference ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างมากนะครับที่นี้ผมคิดว่าอันนี้สำคัญในแง่ของสิทธิมนุษยชนคือว่าทำไมติมอร์ถึงหลุดจากอินโดนีเซียในทางหนึ่งมันพูดถึงความชอบธรรมในการยึดครองของอินโดนีเซียเนี่ยพังเพราะประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับผมคิดว่าบรรยากาศติมอร์หลังปีที่เบอร์ลินเนี่ยเบอร์ลินวอลนี่ล่มสลายเนี่ยนะครับมันมีที่อื่นๆในโลกที่แตกตัวนะเป็นประเทศใหม่แล้วก็ประเด็นเรื่อง Human Rights เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเช่นยูโกสลาเวีย
ท่านอาจจะนึกถึงพื้นที่อย่างบอสเนียแอนด์เฮเซโกเวนานึกถึงโครเอเชียและที่อื่นในอดีตสภาพโซเวียตนะครับคือพื้นที่เหล่านี้เมื่อยูโกสลาเวียแตกสลายแล้วใช่ไหมครับประเด็นที่ทำให้ความชอบธรรมของบรรดาผู้นำอย่างมิโลเซวิชเนี่ยหมดอำนาจคือเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งผมคิดว่ามันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอย่างที่อาจารย์ดุลยภาคว่ากรณีของพฤษภาก็ดีหรือกรณีของติมอร์ก็ดีนะครับเพราะหลังจากนั้นใช่ไหมครับหลายท่านอาจจะคงได้ยินเรื่องของปี1991ในกรณีของสังหารหมู่ที่ซานตาครูซที่คลิปวิดีโอของการฆ่านะครับคือมันมีการประท้วงที่สุสานซานตาครูซในติมอร์ตะวันออกเนี่ยแล้วมันมีคลิปที่นักข่าวชาวอังกฤษบันทึกไว้ได้หลุดออกไปสู่สื่อทั่วโลกนะครับอันนั้นเป็นที่มาที่ทำให้ความสนใจเรื่องติมอร์ตะวันออกเนี่ยเป็นที่แพร่หลายแล้วก็จุดศูนย์กลางมันคือเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วบรรดาผู้นำในกระบวนการเรียกร้องเอกราชเนี่ยก็จะล็อบบี้กับประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับรามอสซาซาเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำหน้าที่ตัวแทนฝ่ายต่างประเทศของเฟรเดรินในขณะนั้นในการล็อบบี้เรื่อง Human Rights ในเวทีระดับสากลนะครับผมคิดว่าอันนี้สำคัญเพราะว่าข้อสังเกตของผมคือพื้นที่ในหลายๆที่ของโลกในขณะนี้ในกระบวนการเรียกร้องเอกราชเนี่ยจะใช้ประเด็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเกมการเมืองเพื่อระหว่างประเทศนะครับเราจะเห็นว่าในบางกรณีมีกลุ่มเรียกร้องเอกราชเนี่ยนะครับกลุ่มย่านดินแดนต่างๆเนี่ยส่งตัวแทนไปเป็น observer ที่ UN ที่จะล็อบบี้ประเด็นเรื่องของ human rights ในระดับสากลนะครับติมอร์เป็นตัวอย่างที่ทำให้หลายๆที่เนี่ยต้องการที่จะทำเรื่องนี้อย่างเป็นระบบเพราะว่ามันเป็นความสำเร็จที่ทำให้ติมอร์ที่ประเด็นเรื่อง human rights เนี่ยนำไปสู่การเป็นเอกราชเป็นทางแปลว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากที่ทำให้เอกราชนั้นเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอันนี้มันเป็นคือในโลกยุคหลังจากสงครามเย็นจบสิ้นเนี่ยคือที่ทางของทหารมันอยู่ยากมากคือความชอบธรรมในการที่จะอ้างเพื่อที่จะใช้ อำนาจในแง่ของอาวุธเนี่ยในการที่จะปกครองเนี่ยมันอยู่ยากมากนะครับแล้วเรื่องของ Human Rights เนี่ยเป็นประเด็นที่เป็นตัวทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลที่ปกครองด้วยอาวุธต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่ผมคิดว่าน่าจะลองดูในหลายๆที่ยังสู้กันอยู่นะครับกรณีของ MRF ในฟิลิปปินส์อาจจะเป็นกรณีที่เปรียบเทียบได้ดีนะครับว่าที่สุดแล้วมันผลักไปสู่กระบวนการ เปิดเจรจา peace talk เพราะที่ผ่านมาเนี่ย เรื่อง human rights เป็นประเด็นที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ค่อนข้างคอนเซิร์นแล้วพยายามที่จะทำให้เรื่องเนี้ยมันมีน้อยที่สุดแล้วการเปิดพื้นที่ให้กับ peace talk ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำที่จะคีปเรื่องไม่ให้ดินแดนทางภาคใต้เนี่ยหลุดไปสู่สิ่งที่ไกลกว่าหมายความว่าการเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับแต่ว่ารัฐบาลทหารอย่างอินโดนีเซียเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มองเห็นพื้นโอกาสนะครับที่จะคงอยู่ของติมอร์ตะวันในแง่ของเขตปกครองพิเศษโดยการเปิดพื้นที่บางอย่างให้ในช่วงเวลานั้นทำให้ทุกอย่างมันสุดโต่งแล้วก็หลุดกลายเป็นติมอร์ที่เราเห็นในปัจจุบันคือเป็นเอกราชนะครับอันนี้ก็คืออยากให้ทุกท่านได้ลองมองไปนะครับในกรณีศึกษาเปรียบเทียบเรื่องของ Human Rights กับการเป็นเอกราชนะครับในโลกยุคปัจจุบันซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากๆนะครับอาจารย์วิทยาพูดเรื่องใหม่มากนะครับผมกลับไปพูดเรื่องเก่าคืออาจจะไม่ไปแตะมากในส่วนของเรื่องใหม่ที่อาจารย์วิทยาพูดถึงแต่ว่าคงจะต้องพูดบ้างในแง่ที่ว่าเชื่อไหมครับว่าโลกสมัยใหม่ที่หรือแม้แต่เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วนะครับ transition หรือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยก็ดี
หรือไปสู่การเป็นเอกราชก็ดีเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนผ่านด้วยกำลังทหารเนี่ยนะครับมันมีสถิติที่บันทึกไว้เนี่ยมากกว่าครึ่งเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จหลังที่จะคงให้ประเทศเนี่ยอยู่ต่อจะเจอกับปัญหาเขาเรียกว่าอะไรการเอาคืนจากฝ่ายที่เสียประโยชน์คือหมายว่าถ้ามันจบลงด้วยการใช้อาวุธอย่างเช่นกรณีลิเบียที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับผมคิดว่าน่าสนใจคือติมอร์เนี่ยมันจบลงด้วยการหย่อนบัตรเลือกตั้งผมคิดว่าในทางสัญลักษณ์แล้วในแง่ของระยะยาวเนี่ยมันปลูกฝังแล้วก็วิธีคิดเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่สันติผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าติมอร์จะมีปัญหาต่างๆที่อาจารย์วิทยาได้พูดไปค่อนข้างมากแล้วนะครับในส่วนของปัญหาเศรษฐกิจและการสร้างชาติในเรื่องอื่นๆก็ตามเนี่ยแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในรอบ10ปีที่ผ่านมาของการเป็นเอกราชของติมอร์ตะวันออกก็คือยังไม่เกิดรัฐประหารยังไม่สำเร็จแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะสังหารผู้นำนะครับคือโฮเซ่รามอสซอต้าซึ่งถูกลอบสังหารแต่ที่สุดแล้วเนี่ยรัฐประหารทำไม่สำเร็จในติมอร์ตะวันออกผู้นำคนปัจจุบันก็เป็นอดีตผู้นำกองทัพที่มาเล่นการเมืองติมอร์ตะวันออกใช้ระบบรัฐบาลผสมคือผมคิดว่ามันมีบรรยากาศของการต่อรองมันมีบรรยากาศของกระบวนการเลือกตั้งที่มีพลังพอสมควรในติมอร์ตะวันออกแล้วก็อัตราการใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับแม้ว่ามันจะมีปัญหาอื่นก็ตามนะครับแต่ผมคิดว่าระยะยาวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการเจริญเติบโตของประชาธิปไตยในติมอร์ตะวันออกด้วยนะครับซึ่งเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าประเทศเป็นเอกราชได้ด้วยการหย่อนบัตรเลือกตั้งได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ได้ลองพิจารณาดูนะครับสุดท้ายเลยคือว่าณวันนี้นะครับกับเพื่อนบ้านอินโดนีเซียเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับน่าสนใจว่าอินโดนีเซียเป็นคนที่ผลักให้ติมอร์เนี่ยช่วยเหลือติมอร์ให้พยายามให้ได้เป็นสมาชิกของอาเซียนแล้วก็กระบวนการหลังจากเป็นเอกราชเนี่ยผมคิดว่ามันมีแนวโน้มในทางที่ดีคือทั้งติมอร์และอินโดนีเซียเนี่ยมีคณะกรรมการเรื่องการสมานฉันท์นะครับการเยียวยาประเด็นความขัดแย้งหลังจากเอกราชเนี่ยมีหลายอย่างยังทำไม่สำเร็จแต่ว่ามันมุ่งหน้าไปสู่การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีคือเราจะเห็นภาพของบัมบังวิโรโนมาร่วมงาน10ปีเอกราชของติมอร์ตะวันออกเราจะเห็นภาพของซัสนากุสเมาเดินทางกลับไปยังคุกที่ตัวเองเคยอยู่เมื่อตอนเป็นนักโทษการเมืองช่วงอินโดนีเซียปกครองหลังจากที่กุสเมาเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของติมอร์แล้วนะครับคือมันมีกระบวนการเยอะมากระหว่างอินโดนีเซียกับติมอร์ที่พยายามที่จะสลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับคือผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับกรณีศึกษาอื่นๆคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เคยยึดครองกับประเทศที่ถูกยึดครองนะครับผมคิดว่าอันนี้ เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะศึกษาที่สำคัญก็คือว่าคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในติมอร์ทุกวันนี้จำนวนมากก็พูดภาษาอินโดนีเซียแล้วก็มีความรู้สึกแม้ว่าแน่นอนมันจะถูกยัดเยียดให้เป็นอินโดนีเซียก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เรียกไม่ได้ในตัวตนที่เป็นเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่รู้สึกมีความสัมพันธ์บางอย่างกับความเป็นอินโดนีเซียนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราจะต้องลองศึกษาดูนะครับสัปดาห์หน้าผมจะฉายหนังเรื่อง A Hero's Journey นะครับพูดถึงการเดินทางสู่เอกราชของติมอร์ผ่านชีวิตของซัสนากุสเมาถ้าสนใจเรียนเชิญนะครับที่พิธีกรได้กล่าวไปวันที่3ตุลาเวลา5โมงเย็นที่ห้องเรวัตหนังเนี่ยจะพูดชัดเจนว่าการเดินไปสู่ข้างหน้าของติมอร์ตะวันออกสิ่งที่ต้องทำคู่กันไปคือ reconciliation การสมานฉันท์เป็นคำผมไม่ค่อยชอบคำนี้เลยผมไม่รู้ภาษาไทยจะแปลว่าอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าการเยียวยากับความขัดแย้งในอดีตเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญมากกับการเดินไปข้างหน้าของประเทศนะครับคือต้องอยู่กับความขัดจะอยู่กับความขัดแย้งที่ผ่านมาอย่างไรนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับขอบคุณมากครับ